รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม 如。 พบกับพี่เมาอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะนําเอาติวเตอร์ระดับชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับมาสอในให้กับน้องๆแบบใกล้ชิดนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนธาตุนารายวิทยาจังหวัดสกลน,นครเองนะฮะวันนี้เราจะไปติวกับติวเตอร์ท่านไหนไปติววิชาอะไรมาให้น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพาเราไปดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเจกิติศักดิ์เกียรติงามครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับน้องเจใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับติวเตอร วันนี้เราจะมาติววิชาฟิสิกส์กับคุณครูพี่แม็กซนัทพลเซ้งโงนะครับส่วนตัวเราชอบวิชาฟิสิกส์นะครับ 3> 3. <5. S 2> พี่เจชอบได้เกรดเท่าไหร่สามจุดห้าสามจุดห้าพี่รับรองเลยว่าพอไปติวคานนี้เนี่ยต้องได้สี่แน่นอนนะพร้อมจะได้เกรดสี่หรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปติวกันเลยนะ<า> สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราอยู่กับรายการติวเข้มเติเมเต็เม,ตวม,ตวมความรู้และเราอยู่ที่โรงเรียน,ยนจังหวัดรประเทศทวีปดาวเคราะห์กาแล็กซีชื่ออะไรอุยมีความรู้เอ้ยนะฮะ โอเคเมื่อกี้ในในสกููปนี้ไม่ทราบว่าน้องนั่งอยู่ตรงไหนครับน้องเป็นหมอดูหรือเปล่าครับยังไม่ได้เจอเลยนะครับโ okay. <laughs> อเคนะะมาเรียบร้อยนะฮะวันนี้เจอกับวิชาที่พวกน้องทุกคนเป็นไงบ้างครับชื่นชอบไหมครับผมชอบฟิสิกส์ไหมครับ <laughs> ชอบทุกคนเลยนะฮะน่ารักมากฟิสิกส์ยากหรือง่ายคะเห็นไหมง่ายนะครับ โอเคมารักไม่รักรักไม่รักรักทุกคนนะครับน่ารักมากนะฮะวันนี้คําตอบของน้องๆนะครับจะไม่มีผลตอพี่แม็กนะครับเพราะว่ามีคําตอบในใจอยู่แล้วนะฮะอ่ะมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะเจอกับวิชาชีวะนะครับเป็นคุณครูกาแฟนะครับช่วงเช้าเจอกับพี่แม็กนะครับชื่อจริงนะครับนัทพลแซงโง่นะครับน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วแซงโง่นะครับในห้องนี้มีใครใช้แซ่ไม่เอ่ยมีไหม ไม่มีไม่มีเลยเหรอโอเคเปลี่ยนหมดแล้วนะฮะอ่ะมานะครับโอเคมากันเลยครับหน้าแรกของพวกเรานะครับเริ่มต้นพลังงานครับใครเก่งอังกฤษขอเสียงหน่อยเร็วภาษาอังกฤษพลังงานคืออะไรเอ่ย energy น่ารักเวอร์ครับงั้นจึงใช้ตัวย่อเป็นตัวอะไรเอ่ยคะตัว e อ่ะจดลงไปถ่านไฟฉายยี่ห้ออะไรชื่อคล้ายคพลังงานเร็วอะไรอะไรน้องเคยใช้ถ่านไฟฉายไหมครับบางคนตอบตาก,กบนะครับนะฮะถ่านไฟฉายยี่ห้อ e n e r g y เอเนไม่รู้จักหรอเอเนอร์จเซอร์เคยใช้ไหมว้าไม่เคยนะครับไม่เป็นไรอ่ะเริ่มเมื่อเช้ากินข้าวมากันหรือ,อยังคะยังไม่กินงั้นปล่อยไปกินนะอ่ะไม่นะครับเมื่อเช้าพี่แม็กก็กินอาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้วทําให้ตอนนี้มีอะไรอยู่เร็วบ้ามาเร็วมีพลังงานครับและเมื่อมีพลังงานพี่แม็กก็เลยสามารถทําอะไรได้ ทำงานได้นะครับเพราะพลังงานคือสิ่งที่สะสมเอาไว้แล้วใช้ในการทํางานได้ครับเด็กๆหยิบป,ปกาไฮไลท์ขึ้นมาครับไฮไลท์สีแดงครับผมทาให้สามารถทํางานได้นะฮะทำงานได้ โอเคเริ่มงานในฟิสิกส์งานคือการออกแรงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเคลื่อนที่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสนใจที่พลังงานกันก่อนครับโดยพลังงานอันแรกครับน้องๆครับเอาปากกาแดงไฮไลท์ต่อครับพลังงานสักโน้มถ่วงครับผมสักโน้มถ่วงนะฮะเป็นพลังงานที่ขึ้นอยู่กับความสูงครับเด็กๆไฮไลท์ครับและสูตรนี้ครับไม่เคยลืมครับหนึ่งสองซ้ำออกเสียงพร้อมกันหนึ่งรอบ e ไรว่ามา e p เท่ากับ m g h โอเคครับขอซูมลงมาครับแล้วปากกาพร้อมครับจดตามพี่แม่ครับ EP คือพลังงานศัก์ครับขอเขียนตัวย่อพอสอพลังงานศัก์นะฮะพลังงานศักย์ EP มาแล้วนะครับต่อมาครับตัว M ครับทุกคนเดาได้ครับข้อ1มวลข้อ2แม่เลือกมวลค่ะ ฟังนะครับข้อสอบมี3สนามนะครับ9สามันแพท2แพท3น้องๆจะเข้าสนามไหนก็ตามต้องดูให้ดีนะครับว่าเขาใช้ค่า G เป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นแพท2แพท3ใช้ค่า G เป็น10ถ้าเป็น9สามัญใช้ค่า G เป็น9.8แต่ว่าวันนี้พี่แมกขอนะครับจัดการค่า G เป็นเลข10ก่อนนะครับเพื่อความง่ายสำหรับพวกเราจะได้เข้าใจเนื้อหานะครับและต่อมาครับตัว H ครับเดาไม่ยากอะไรเอ่ยความ สูงครับตัวย่อคอสอความสูงครับต่อมาครับผมพลังงานอันที่สองของเราขอซูมเข้าไปนะครับนี่คือพลังงานจอจานลอลิงนอนหนูกระันพลังงานพลังงานจนไปค่ะไฮไลท์เลยนะฮะพลังงานจนนะฮะตัวย่อคือ ek มีสูงมีศักดิ์มีสูงมีศักดิ์แต่ถ้าเป็นพลังงานนะครับจนจะสะสมในวัตถุที่มีการเคลื่อน ที่ซึ่งการเคลื่อนที่หมายความว่าวัตถุนั้นมีความเร็วนั่นเองครับมีความเร็วนะครับอตัวย่อความเร็วไปขอเสียงครับ1 2ึสองมีสูงมีสักมีเร็วมีจนมีสูงมีสักมีเร็วมีจนรอบแรก1 2 3สองมีสูงมีมีเร็วมี ขอบคุณมากครับและสูตรนี้ก็เลยครับ EK เท่ากับ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2นะครับสำหรับตัวแปรที่น้องควรต้องรู้เพิ่มครับผมก็คือ EK ครับพ,ออพลังงานจนตัว M คือมวลเหมือนเดิมนะครับและตัว V อันนี้นะครับคืออตอเขียนตัวยอ่อน้องเดาซิ o ตอคืออะไรอต่ o อัตราเร็ว เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับสิ่งที่พี่แม็กสนใจก็คือน้องดูออกไหมว่าตอนนี้วัตถุมีพลังงานอะไรเริ่มต้นนะครับตัวอย่างแรกหลังจากนี้ไม่ต้องจดตอบอย่างเดียวมีพื้นจ้านี่คือพื้นนะครับแล้วก็มีวัตถุก้อนหนึ่งครับวางที่พื้นนะครับวางที่พื้นอ่ะพร้อมครับตอนนี้วัตถุของเราครับมีความสูงจากพื้นหรือไม่มีว่ามา ไม่มีครับในเมื่อไม่มีความสูงมีพลังงานสักไหมครับไม่มีโอเคครับแล้วตอนนี้วัตถุอยู่นิ่งๆมีการเคลื่อนที่ไหมไม่มีการเคลื่อนที่งั้นมีพลังงานจนไหมครับไม่มีสรุปครับถ้าวางแบบนี้นิ่งๆบนพื้นจนไม่มีสักไม่มีพลังงานเป็นเลขอะไรศูนย์งั้นพี่แม็กถามต่อพลังงานเป็นเลขศูนย์หน่วยของพลังงานคืออะไรครับจูลคุณ,ค,ณคุณมาใช้ตัวเจใหญ่หรือเจเลขข็กคะ เจยายอ่ะโอเคนะครับเป็นจูนไปกันต่อครับวัตถุของเราครับอยู่ดีๆก็มีขนขอเสียงก่อนเลยมีขนแปลว่าอะไรครับผมวัตถุมีขนมีขนคือมีการอะไรมีการเคลื่อนที่คนมีความรู้ตอบมีการเคลื่อนที่นะครับอ่ะลุยครับหนึ่งสองซ้อมขอรูปนี้นะครับลุยครับมีสูงไหมไม่มีสูงไม่มีใครไม่มีสักถามต่อมีเร็วไหมมีเร็วมีใคร มีเร็วมีจนขอบคุณมากครับไปต่อรูปนี้รูปสุดท้ายครับที่บ้านน้องมีเครื่องบินไหมจ้าไม่มีน่ะสงสารมากเลยนี่เครื่องบินบ้านพี่แมฟบ้านพี่รวยโอเคปะ่ะนะฮะเนี่ยิจฉานะิจฉา,านะเครื่องบินคะ่ะบินได้พร้อมครับหนึ่งสองซ้ำสูงไม่สูงมีสูงมีเร็วไม่เร็วมีเร็วมีงั้นตอนนี้มีพลังงานกี่อย่างครับ ขอบคุณมากจบเรียบร้อยครับทุกคนเงยหน้าห้ามจดนะครับฟังคํานี้ครับเด็กๆคิดว่าจะมีข้อสอบออกแบบนี้ไหมดูกําหนดให้วัตถุมีมวล2กิโลกร,รมัมและอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ10เมตรจงหาพลังงานศักย์โน้มถ่วงเด็กๆคิดว่าข้อสอบเขาจะบอกแบบนี้ไหมครับไม่เพราะถ้าเกิดบอกมาเราใช้สูตรเลย E p เท่ากับ mgh และแค่คูณเลขทุกคนจะได้คะแนนจริงไม่จริง แปลว่าเขาไม่มีทางออกแบบนี้และเขาออกแบบไหนมาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยครับมานะครับเป็นข้อเบสิกนะครับตรงนี้เราขอปูพื้นฐานกันก่อนนะจ๊ะเริ่มครับจงหาว่าณนะัดตำแหน่งสูงสุดครับเด็กๆครับประกาแดงไฮไลท์ครับตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่ของวัตถุมีพลังงานสักโน้มถ่วงเท่าไหร่ครับคำถามข้อนี้ถามหาพลังงานสักโน้มถ่วง ซึ่งพี่แม็กเชื่อว่าเด็กๆที่เข้าห้องสอบทุกคนจำสูตรได้พลังงานสักโน้มถ่วงของเราก็คือ E p นะครับอทดกันก่อนเลย E p เท่า hmm. กับ m g h มวลน,นะครับโจทย์บอกว่ามีค่าเป็นเลข2กิโลกรัมครับดีใจใส่เลยค่ะ mm hmm. และค่า g นะครับวันนี้พี่แม็กขอใช้เป็นเลข10ก่อนนะครับ10 mm hmm. สุดท้ายครับที่เราต้องใส่เลขก็คือความสูง ซึ่งเมื่อน้องๆอ,อ,อ่านโจทย์กันดีๆแล้วครับในข้อนี้บอกความสูงหรือไม่บอกครับไม่บอกในเมื่อความสูงไม่บอกมาครับเราเอาข้อมูลที่เราได้จากโจทย์ข้อนี้มาหาความสูงนะฮะเริ่มเลยฮะโจทย์บอกคว้างวัตถุนะครับมวล2กิโลกร,รัมเอาวาดรูปด้านล่างตรงนี้แล้วกันเนอะนะครับคว้างขึ้นไปนะฮะมีมวล2กิโลกร,รัมความเร็วเริ่มต้นคือเลข30เมตรต่อวินาทีลุย จุดสูงสุดต่อพี่แมกครับหยุดหรือไม่หยุดจุดสูงสุดต้องหยุดครับหยุดคือความเร็วสุดท้ายต้องเป็นเลขอะไรเอ่ย0เมตรต่อวินาทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องการจะหาระยะที่มันขึ้นไปได้ตรงนี้นะครับคุ้นคุ้นไหมเขาเรียกว่าตัว S จํจำได้ไหมครับตัว S เลข30เนี่ยเรียกว่าความเร็วเริ่มต้นถ้าใครจําได้ช่วยบอกพี่ด้วยครับความเร็วเริ่มต้นใช้ตัวแปรเป็นตัว u ครับและความเร็วปลายใช้ตัวแปรเป็นตัว v โอเคดิงเสรีนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่ข้อสอบไม่ต้องบอกมาแต่เด็กๆก,ก็รู้ก็คือค่า g ครับค่า g ระหว่างที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปขึ้นไปจะมีความเร่งที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกมีค่าเป็นเลข10และทิศทางชี้ลง สิ่งที่พี่แม็กกำลังจะบอกพวกน้องก็คือถ้าเราอยากทำฟิสิกส์ในบทพลังงานได้เราจะลืมของเก่าซึ่งเป็นความรู้ตอนมอสี่ไม่ได้เพราะความสูงต้องใช้สูตรในการหานะครับทุกคนครับพี่แม็กอยากเช็คความพร้อมนะครับว่าพวกน้องจำสูตรได้ไหมถ้าไม่ได้พี่ขอแบบรวดเร็วนะครับขอรวดเร็วนะครับ1 2 3สองซ้ขออนุญ,ญาตทวนสูตรให้ตรงนี้ค่ะใครจาได้ส่งเสียงมาใครจาไม่ได้ขมิบป,ปากเอานะครับ1 2 3สองซ้ v เท่ากับ u บวก g ทีเขียนก่อนสูตรหนึ่งสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย t ครับสูตรที่3ครับ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 g t ยกกำลัง2ครับสูตรที่4นะจ๊า v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 gs 2> สูตรนี้ใช้เมื่อไม่สนใจตัว s สูตรนี้ใช้เมื่อไม่สนใจตัว a สูตรนี้ใช้เมื่อไม่สนใจตัว v สูตรนี้ใช้เมื่อไม่สนใจตัว t กลับมาที่โจทย์ข้อหนึ่งยังค้างคากันอยู่เลยฮะมาลุยนะฮะสูตรของเราครับ ต้องใช้สูตร v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 g s เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเวลานะครับความเร็วปลายครับตัว v คือเลข0ยกกกำลังสองเท่ากับความเร็วเริ่มต้นนะครับคือเลข30ยกกำลังสองบวกด้วย2 g คือเลข10และ s ไม่ทราบอันนี้คือตัวแปรนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเบเบ แต่ถ้าเด็กๆใส่แค่นี้นะครับจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อกี้พี่แม็กเน้นแล้วว่าชี้ขึ้นเป็นบวกชี้ลงเป็นลบครับเด็กๆสังเกตไหมว่าค่า g ของเราเนี่ยชี้อะไรเอ่ยชี้ลงขอพระคุณมากครับงั้นใส่เครื่องหมายลบครับจากนั้นนะครับพี่แม็ขอย้ายข้างแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าสมาการนี้เบเบครับ3าลัง2เป็นเลข900 2คูนลบ10ะครับเป็นลบ20 S ย้ายข้างไปด้านซ้ายนะครับพี่จะได้เป็นเลข 20s ครับ s ของเราจึงออกมานะฮะ,ะใครคิดเลขแล้วขอเสียงหน่อยค่ะเท่าไหร่นะคะ45เมตรครับเพราะฉะนั้นเราใช้ความรู้นะครับทางด้านซ้ายมือเป็นความรู้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบดิ่งเสรีนะฮะเรารู้แล้วว่าวัตถุจะขึ้นไปได้สูงนะครับ45เมตรหลังจากนั้นนะครับมันก็จะหยุด และในจังหวะนี้โจทย์ถามหาว่าพลังงานสักโนมถ่วงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ได้ยากแล้วครับพลังงานสักโนมถ่วงเมื่อกี้พวกเราเขียนสูตรรอไว้เรียบร้อยแล้วแค่เราเติมเลขสุดท้ายเข้าไปคือเลข45และตอนจบไม่น่าจะคูณเลขพลาดนะครับใครคูณแล้วขอเสียงดังฟังชัดครับพลังงานสักโนมถ่วงคือเลข900หน่วยของพลังงานคือเลขอ่ะคือหน่วยจูลน,นะครับอ่ะจบเรียบร้อยยิ้มฟันเยินละกาข้อที่4ครับอ่า สบายๆนะฮะถ้าเกิดใครทำข้อที่1เสร็จแล้วนะครับคิดว่าข้อที่2คงทำได้เราจะมาสู่กฎสำคัญขออนุญาตสไลด์หน้าถัดมาครับเด็กๆครับนี่คือสิ่งสำคัญสุดๆนะครับในเรื่องของพลังงานนั่นเองกฎการอนุรักษ์พลังงานบอกว่าอย่างนี้ครับพลังงานนะครับไม่อาจถูกทำลายเน้นค่ะพลังงานไม่อาจถูกทำลายแต่เปลี่ยนรูปได้แต่เปลี่ยนรูปได้ ถัดนะครับเปลี่ยนรูปได้สักเปลี่ยนเป็นจนและจนเปลี่ยนเป็นสักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะฮะอานะครับมันก็เลยจะมีสมการนะครับก็ไม่ต้องถึงกับขั้นเรียกว่าสูตรก็ได้นะครับในเมื่อพลังงานต้องมีค่าเท่าเดิมเนี่ยก็แปลว่าพลังงานของจุดที่1กับพลังงานของจุดที่2ต้องมีค่าเท่ากันนะครับต้องมีค่าเท่ากันอ่ะง่ายๆตัวอย่างเช่นดังนี้ครับตัวอย่างเช่นขอ สไลด์ลงมานะครับโอเคตรงที่โนต้ตตรงนี้ฮะรูปนี้นะครับถ้าเกิดใครดูแล้วเข้าใจนะครับไม่ต้องวาดก็ได้เพราะจริงๆแล้วมันง่ายมากถ้าตอนเริ่มต้นนะครับพี่แม็กปล่อยวัตถุนะครับให้หล่นลงมาแล้วก็พุ่งเข้าชนพื้นแบบนี้นะฮะที่จุดสูงสุดของเราเนี่ยคำว่าปล่อยคืออยู่นิ่งอยู่นิ่งก็คือความเร็วเป็นเลขศูนย ความเร็วเป็นศูนย์หมายความว่าพลังงานจนมีค่าเป็นเลขศูนย์แต่มีความสูงสมมุตินะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสถ้าเรามีพลังงานศักเป็นเลข2000จูลเด็กๆครับช่วยพี่นะครับขอบคุณมากครับจุดสูงสุดตอนนี้จนเท่าไหร่ว่ามาศูนย์สักเท่าไหร่ว่ามา2,000ันรวมแล้วเป็นเลขอะไรเอ่ย สองพันทันไหมสองพันทีนี้พอหล่นลงมาถึงพื้นครับตรงนี้ใครตอบได้จะขอบคุณมากที่พื้นแปลว่ามีความสูงเหลือไหมไม่มีความสูงเหลือแล้วนั่นแปลว่าพลังงานสักจากสองพันตอนนี้กลายเป็นเลขอะไรเอ่ยศูนย์ขอบคุณมากครับพลังงานสักลดลงก็จริงแต่มันไปเปลี่ยนรูปกายเป็นพลังงานอะไรแทนครับพลังงานจนก็คือ ek ต้องเปลี่ยนจากศูนย์กลายเป็นใครดีครับ 2,000นจูลขอบคุณมากแค่นี้เองและระหว่างทางสมมุตินะครับน้องจ๋าตรงนี้จ้ะนี่ตรงนี้โอเคครับตรงกลางของเรานะครับถ้าตอบได้นี่คือผ่านเลย1 2 3สองซ้ตรงนี้มีพลังงานแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมี2อ,อย่างขอบคุณมากครับมี2อ,อย่างงั้นถ้าพี่แม็กสมมุติว่ามีพลังงานจนอยู่1000จูลแปลว่าต้องมีพลังงานสักอยู่เท่าไหร่ครับ ใช่ครับเพราะ1,000กับ1,000รวมกันจะได้กลายเป็นใครครับ2 0 0พเราเรียกวิธีการนี้ว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานครับรวมแล้วเป็น2,000รวมแล้วเป็น2,000รวมแล้วเป็น2,000เท่ากันทุกจุดใครอยากจดเชิญจดนะครับใครไม่อยากจดเข้าใจแล้วไปอ่านโจทย์ข้อที่3รอพี่แม็กเลยครับเชิญครับอ่านในใจได้เลยครับ ไม่เอาชื่อจอนนี่เลยมังไม่ได้เป็นคนที่เรารู้จักหรือจอนนี่ไม่เอาแกแกแกไม่เอาจอนนี่เอาไปคดีคอกาแฟคอคืออะไรเดาก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดคอคือฮะคอคือครูกาแฟนะครับใช่นะครับอ่ะมาครูกาแฟนะครับโหนเชือก <laughs> <laughs> พี่ว่ากรีดอะจริงๆตอนลงอะ่ะ นะมาจากตีนเขาทุกคนครับใครอ่านแล้วงงฟังคำนี้ครับคูกาแฟโหนเชือกจากตีนเขาแกวงตัวลงมาถึงพื้นล่างสุดนะครับก็ปล่อยเชือกเพื่อลงสู่สระน้ำนะครับโดยขณะปล่อยเชือกนะครับอยู่สูงจากสระน้ํา5เมตรดังรูปจงคํานวณหาอัตราเร็วของจอนนี่ไม่เอาเอาคููกาแฟแทนนะครับหาอัตราเร็วตอนที่กระแทกน้ำนะฮะซึ่งในข้อนี้เนี่ยพี่แม็ก เปลี่ยนเลขนิดนึงนะครับมันอาจจะมีเดี๋ยวต้องแก้ไขท้องขอโทษด้วยเดี๋ยวบอกให้นะครับอะลุยขอซูมมาที่รูปรูปนี้กันเลยครับและเสียงของพวกน้องนะครับจะเป็นกําลังใจให้พี่แม็กครับหนึ่งสองซ้อเริ่มครูกาแฟเริ่มต้นเคลื่อนที่ตั้งเป็นจุดที่1ครับแล้วครูกาแฟลงมาถึงจุดด้านล่างสุดด้านล่างสุดก็ปล่อยมือปล่อยมือก็เลยหล่นลงไปในน้ําและครูกาแฟก็เอาหน้ากระแทกน้ําอย่างมั่งมัน เอาเอาหน้ากระแทกน้ําค่ะเราจะให้ครูกาแฟลงน้าดีๆไม่ได้นะครับจะต้องเอาหน้ากระแทกน้ําปังนะครับและหน้าจึงมีสภาพอย่างทุกวันนี้นะครับ <c oughs> คําถามถามว่าตอนที่ครูกาแฟนเนี่ยเอาหน้ากระแทกน้าเนี่ยกระแทกน้ําด้วยอัดตาเร็วเท่าไหร่ก็คือตั้งตรงนี้เป็นจุดที่2ครับและถามหาอัดตาเร็วก็คือตัว V ข้อนี้เบสิกมากแต่เบสิกเนี่ยแหละครับคือสิ่งสําคัญ เรามาดูกันช้าๆอีกหนึ่งรอบจุดที่หนึ่งพี่แม็กถามง่ายๆมีสูงไหมเลือกมามีสูงหรือไม่มีมีสูงต้องมีจดเลยครับจุดที่หนึ่งครับมีความสูงต้องมีศัก์ครับไปกันต่อครับด้านล่างครับในจังหวะที่ครูกาแฟถึงพื้นแล้วตอบช้าๆเหลือความสูงไหมความสูงไม่มีละแต่มีความอะไร อ่าโอเคครับงั้นในเมื่อมีเร็วครับผมมีเร็วก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีจนขอบคุณมากค่ะดังนั้นนะครับในข้อนี้เนี่ยก็คือจากรูปนี้นะครับพลังงานจุดที่1เปลี่ยนเป็นพลังงานจุดที่2และเราก็คุยกันมาเรียบร้อยนะครับว่าแต่ละจุดนั้นมีพลังงานอ,ะ,อะไรมาคำนวณกันเลยดีกว่าครับขออนุญาตซูมออกกลับมาที่อันเดิมครับตรงนี้ข้อที่3โอเคจากการจำได้ พลังงานครับผม e 1และ e 2เท่ากันครับพลังงานจุดที่1น,นะครับเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในรูปของพลังงานสั่งโน้มถ่วงและจุด2คือพลังงานจน ek พลังงานสักโน้มถ่วงครับ mgh และพลังงานจนนะครับ1ส่วน2 mv ยกกำลังสองครับโจทย์ใจร้ายอ่ะโ์์ไม่ยอมบอกมวลของคู่กาแฟ มาทายกันครับขอตัวเลขที่แบบว่าให้เกียรติครูกาแฟด้วยโจทย์ไม่บอกว่ามวลของครูกาแฟเท่าไหร่เท่าไหร่หรดีพี่อยากรู้แปดสิบเราเล่นเราเล่นข้อนี้ต้องใส่มวลไหมเอ่ยไม่ต้องเพราะเด็กๆครับด้านซ้ายด้านขวาตัดไม่ตัดครับผมตัดเธอร้าไปฉกบ,บอมบอมฉกบ,บอมบอมตัดไปต้องส่งเสียงนี้นะครับในห้องสอบจะได้คะแนนเพิ่มเอาหมายไม่มีวนส่งเสียงเลยหนึ่งสองสามตัดไม่ตัดคะ ชิคเกบอมบอมชิคเกบอมบอมดีมากค่ะนะครับสอบติดแน่นอน G เลข10ใส่เลย G 10เด็กๆครับตอนนี้เนี่ยเราเลือกน้ำเป็นพื้นจริงไหมเราเลือกน้ำเป็นพื้นเพราะฉะนั้นความสูงของจุดที่1นนะครับเราก็จะวัดจากผิวน้ำขึ้นไป วัดจากผิวน้ําขึ้นไปดูดีๆนะครับเชือกเนี่ยกี่เมตรเอ่ยเชือกเนี่ยสิเมตรนะครับแล้วพอปล่อยแล้วเนี่ยก็ลงมาอีกกี่เมตรครับผมหนะครับสริรวมแล้วความสูงต้องใส่เลขขอบพระคุณมากครับ15เท่ากับ1ส่วน2ครับและ V ยกกำลัง2ขอซูมตรงที่คิดเลขนะครับขอซูมตรงที่คิดเลขนะครับอ่ามานะครับซูมให้จะเห็นชัดๆเลย ตบ2ขึ้นไปคูณ15กลายเป็น30 30คูณ10กลายเป็น300ครับงั้น V กำลัง2คือเลข300ท่านเด็กๆอยากได้แค่ตัว V ตัวเดียวถอดสแควร์รูทเลยครับ300คือ3คูณกับ100ดึงใครดีดึง10ออกมาข้างในเหลือใครดีครับสแควร์รูทเลยครับรู3ตอบเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีครับเสร็จเรียบร้อยมีช้อยไหมขอโทษได้ไหม พี่แม็กพิมพ์จากเลขสิบห้พ์ผิดต้องเป็นเลขเลยนะคะสิบตายละไม่มีใครตอบเลยคงจะโกรธเราสินะอ่ะแก้ข้อ3ครับต้องเป็นเลข10บรูทสนะครับขออภัยมณีนะครับตอบข้อ3เอาสักแรกจนเอาจนแรกสักที่นี้ครับเด็กๆครับทําข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แม็กรู้นะมันดูธรรมดามันเป็นโจทย์ธรรมดามากแต่ถ้าน้องเข้าใจเรื่องของพลังงานจริงๆพร้อมนะครับ ต้งใจฟังนะครับข้อนี้ครูกาแฟาเอาความสูงกี่เมตรตอบก่อน15ไปเปลี่ยนเป็นความเร็วได้เท่าไหร่10รู้เลยนะ10รู้3ความสูงกี่เมตรนะ15เอาไปเปลี่ยนเป็นความเร็วได้เท่าไหร่ครับ10รู้3โดยขั้นตอนในการเปลี่ยนความเร็วของครูกาแฟาคือโหนก่อนแล้วหล่นลงมาโอเคปะแต่พลังงานมันเจ๋งอย่างนี้เด็กๆดูตรงนี้ครับถ้า พี่แม็กให้ตรงนี้เป็นจุดที่1เด็กๆด,ดูให้เข้าใจนะครับจุด1และนี่จุด2จุดที่1เนี่ยมีความสูง15เมตรไม่ต้องโหนเชือกไม่ต้องเคลื่อนที่เป็นโปรเจกไทล์หล่นตรงๆหล่นตรงๆหล่นลงมา15เมตรก็จะแลกความสูงได้10ลูทสเหมือนกันเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลย ไปกันต่อครับเด็กๆครับดูปากกาดีๆนะครับอย่าเพิ่งจดนะครับอันต่อมานะฮะเมื่อกี้หล่นตรงๆแต่ดูรูปข้างๆครับอันนี้ใช่หล่นตรงๆไหมมันเป็นการไหลลงมาตามอะไรเอ่ยตามพื้นเอียงพร้อมนะครับจุดที่1ครับจุดที่2ครับจุดที่1อยู่สูงกี่เมตรครับขอเสียงครับ15หล่นลงมา15เมตรแม้จะเป็นการหล่นตามพื้นเอียงแต่มันก็จะมีความเร็วเป็น10สแควร์ลูท สามเหมือนกันไม่ต้องจดครับสิ่งสำคัญคือความเข้าใจเงยหน้าครับดูรูปนี้ใช่พื้นเอียงไหมตอบมาก่อนไม่ใช่เป็นพื้นโค้งๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาความสูง15เมตรไปเปลี่ยนเป็นความเร็วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนได้เท่าไหร่เหมือนกันเดามา สิบรูทสถูกต้องไหมครับเพราะนี่คือความง่ายของพลังงานเด็กๆไม่ต้องมานั่งคำนวณพื้นเอียงเด็กๆไม่ต้องมานั่งคำนวณโอ้โหความโค้งตรงนี้เลยนะครับเอาสูงไปแลกจนก็จะสามารถหาคำตอบได้และสุดท้ายนะครับอขออนุญาตในข้อนี้ข้อที่สซูมตรงตอนจบครับตรงตอนจบครับมันก็จะมีสูตรที่เด็กๆใช้กันบ่อยๆคือต่อไปนี้ถ้าเราเอาอัตราเร็ว ไปเปลี่ยนเป็นความสูงหรือเอาความสูงทั้งหมดไปเปลี่ยนเป็นอัตราเร็วนะครับเราก็จะมีสูตรในการหาคือ v เท่ากับ square root 2 gh ซึ่งก็พิสูจน์มาจากข้อนี้นั่นเองครับตรงนี้ใครเก็บเอาไว้ใช้ก็ดีครับแต่ใครไม่ชอบใช้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับเอาตามความชอบเอาความสูงไปเปลี่ยนเป็นเร็ว เอาเร็วไปแรกเป็นความสูงนะครับใช้สูตรนี้ได้เลยสวัสดีค่ะพบกับพี่แอนในช่วง Road to U เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยค่ะ และตอนนี้นะคะพี่แอนก็พาน้องๆมาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะพี่แอนมีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกันนั่นก็คือโครงการโคต้าเรียนฟรีนั่นเองแต่ว่ารายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวตามพี่แอนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่โอนิวนะครับเป็นนักศึกษาโคต้าเรียนฟรีของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมสาหรับพี่นะครับเป็นทุนโคต้าเรียนฟรีซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับได้จ่าย ค่าเราเรียนให้พี่ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระ,อะของพ่อแม่ที่จะต้องจ่ายค่าเราเรียนให้เราเขาก็จ่ายแค่ให้เราแค่ค่ากินหรือค่าที่พักอย่างเดียวครับผมดีใจครับผมที่เราเหมือนว่าการที่เราปกติเราเรียนมัธยมหรือว่าขึ้นมหาลัยฮะมันคือมันมันสร้างภาระให้พ่อแม่เราที่ต้องจ่ายค่าเทอมของเราทุกเทอมทุกเทอมททอย่างนี้ครับแต่พอเราขึ้นมาอยู่ในโครงการนี้ปุ๊บมันทําให้เราแบบรู้สึกภูมิใจนะที่เราได้เรียนโดยที่แบบ ไม่ได้พึ่งพาท่านมากครับผมและตอนนี้ค่ะพี่แอนก็อยู่กับดรพ,พักวัลพงสมบัติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,าาคะก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามเลยค่ะว่าวัตถุประสงค์ของทุนนี้เนี่ยคืออะไรคะคือวัตถุประสงค์ของทุนโคต้าเรียนฟรีเนี่ยก,ก็ตรงตามชื่อนะคะว่าเราต้องการให้โอกาสนาักเรียนที่มาสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิาาทยาลัยเชียงใหม่ผ่านชแนลโคต้านี่นะคะ ได,ได้ได้ได้รับทุนที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงสูนต่อไปอะค่ะอาจารย์คะในแต่ละปีค่ะทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการมอบทุนนี้ให้ทั้งหมดกี่ทุนคะก็เด็กที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะให้ให้ให้โอกาสทุนเนี่ยประมาณสองทุนต่อต่อสาขานั้นปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมี26 26ทุนสำหรับคุณสมบัติของน้องๆที่จะได้รับทุนนี้ต้องมีอะไรบ้างคะ คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะเพียงแค่น้องสมัครสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ในราดัยเ,เชียงใหม่ผ่านชแนลทีแคสรอบที่2นะคะของโคต้าภาคเหนือทีนี้พอเขาสอบแล้วเนี่ยเขามีสิทธิสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็ขอให้มาสัมภาษณ์เพราะว่าเด็กจะไม่รู้ว่าเขาเป็นที่1ในสาขาหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะทราบวันที่เขามาสัมภาษณ์นะคะเราจะบอกเขาว่าเขามีโอกาสได้ทุนแล้วเงื่อนไขของโครงการโคต้าเรียนฟรีมีอะไรบ้างคะเราเรามีเงื่อนไขง่ายๆแค่ว่า ขอให้เรียนคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เขาได้ทุนก็ถ้าสมมุติเขาเข้ามาที่สาขาเคมีเขาก็ต้องเรียนเคมีต่อไปจนให้งจบปีสี่แต่ก็ต้องมีเกรดนะคะคือแต่เกรดก็ไม่ได้สูงมากแล้วค่ะก็คือปีหนึ่งเนี่ยขอให้ไม่ต่ํากว่า25งจแล้วพอปี2ปี3เนี่ยก็ไม่ต่ากว่า2 7งจุดเจ็้าเราก็จะเว้นค่าเทอมให้ต่อเนื่องไป4ปีการศึกษาเลยจนกระทั่งจบค่าเทอมนะคะที่จะยกเว้นให้เนี่ยประมาณกี่บาทคะเทอมละหมื่นหกค่ะ เทอมละหมื่นหกก็คือปีหนึ่งมีสองเทอมใช่ค่ะก็คุณ <ขอ S 2> พ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเตรียมเงินมาจ่ายเลยคะ่ะ<ม>เราก็ทําเรื่องยกเว้นให้เลยค่ะคณะก็จะจ่ายให้ค่ะนั้นเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเงินก้อนที่ต้องมาจ่ายค่าเทอมตละเทอมน,นะคะสีป่ปีค่ะทีนี้คะ่ะในระหว่างที่น้องๆนะคะทําการศึกษาอยู่ที่ทางคณะค่คะนอกจากที่เราจะให้ค่าเทอมละเรามีการดูแลหรือว่าแนะนําในส่วนอื่นอีนอกไหมคะ คือเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็จัดว่าเก่งที่สุดในใน,ในรุ่นกลุ่มหนึ่งน,น,นะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะมีกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่เข้ามาในโครงการสอบตรงหรือโครงการพิเศษของทันเิทยศาสตร์ทีเออ่เราก็จะขอเด็กเก่งๆเ,เหล่านี้มารวมๆกันนะคะเพื่อช่วยเพื่อนๆน,น,นะคะเขาก็จะไปเข้าชมรมวิชาการชมรมอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ช่วยแบ่งปันความรู้นะคะ พัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็เพื่อนๆไปในเวลาเดียวกันนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ที่เราก็จะจัดให้คณะก็สนบสนินงบประมาณนะคะที่ให้เด็กๆไปทําค่ายวิทยาศาสตร์ข้างนอกด้วยค่ะดังนั้นขั้นตอนในการสมัครเนี่ยน้องๆไม่ต้องสมัครอะไรมามขอให้สอบอย่างที่ได้ทํากระบวนการการสอบเนาะสองคนที่ได้คะแนนสูงสุดคุณรับไปเลยสําหรับทุนการเรียนฟรีตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช<ม>ค่ะ น้องๆก็อาจจะแบบตกใจดีใจใแล้วก็คือหลายคนตกใจค่ะคือ,เ,อ,อเรามีเรามีโครงการนี้มาสองสมปีละแล้ว,แล,วแล้วมีปีหนึ่งที่เรา,มาเมื่อเเรารู้คะแนนก่อนนะคะเราก็จะโทรไปบอกเลยว่าน้องอาจจะได้ทุนนะขอให้มาสัมภาษณ์เนี้ยคะ่ะก็ตกใจอย่างเลยว่าจะ,จะ,จ,ะจะไม่มาอยู่พอดีเลยอาจจได้ทุนแล้ว<อ>เปลี่ยนใจมาสัมภาษณ์ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือเมื่อก่อนเนี่ยเด็กมีสิทธิสอบโครตาแล้วก็ไปแอดมิชชั่นเพราะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็อ,อยากจะไปลองใหม่อีกทีนะคะ พอ,พอมีทุนปุ๊บเนี่ยเด็กจริงๆก็เออเอาทุนดีกว่าจะได้เรียนได้สบายใจเนี่ยค่ะเขาก็อง่ิดใจมาจากบ้านก็เป็นโอกาสที่ดีอีกโอกาสหนึ่งนะคะสำหรับน้องๆมาถึงนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ทางท่านอาจารย์ค่ะฝากคำแนะนำดีๆให้กับน้องๆที่สนใจจะสมัครเข้ามานะคะศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ละกันค่ะค่ะคือวิทยาศาสตร์นะคะมีโครงการที่เรียกว่า q u ต้าเรียนฟรีนะคะอย,อย่างที่บอกไปว่าน้องๆไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องสมัครเลยขอให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบ ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เอาตัวมาสัมภาษณ์นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้รับทุนหรือเปล่านะคะค่ะก็ก็ลองดูนะคะปีหน้านะคะลองลองสมัครกันเข้ามาดูค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับ Road to You ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แอลลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ในข้อที่5ของเรานะครับมีสปริงโผล่ขึ้นมาแบบนี้เราต้องมาทบทวนสูตรกันสักเล็กน้อยครับอยู่ในหน้าแรกเหมือนเดิมพลังงานสักยืดหยุ่นนะครับเราใช้ตัวย่อเป็น E P S นะครับหรือใช้เป็นอะไรก็ได้ที่พวกน้องคุ้นเคย E P S เด็กๆครับสปริงที่พวกน้องเคยเห็นเห็นที่ไหนบ้างครับเอาแบบใกล้ตัวน้องสุดเลยครับสปริงอะไรเอ่ย ประกาแกแกแก,แก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 อ่ะโอเคครับสปริงนะครับถ้าเกิดพวกน้องไม่ไปยุ่งกับมันวางเอาไวส้สปริงจะวางตัวอยู่ที่แนวสมดุลครับไฮไลท์แนวสมดุลไม่ยุ่งกับสปริงนะครับจะวางตัวไว้ที่แนวสมดุลหลังจากนั้นครับถ้ากดจะหดตามรูปเลยนะครับถ้ากดจะหดและถ้าเด็กๆไปดึงมันก็จะยืดออก ทุกครั้งที่สปินของเด็กๆนะครับหดหรือยืดมันจะมีพลังงานสะสมเอาไว้เราเรียกว่าพลังงานสักยืดหยุ่นนะครับสะสมเมื่อมีการยืดหรือไม่ก็หด E.P.S เท่ากับ1ส่วน2 kx ยกกำลังสครับ E.P.S นะครับเท่ากับ 1นส่วนส k x ยกกำลังสอาจจะลืมๆกันไปแล้วนะครับงั้นขอทบทวนกันสักเล็กน้อยตัว x ของเด็กๆคืออะไรครับขอสูมนิดนึงครับอ่าออกเสียงพร้อมกันครับตัว x คืออะไรอ่ามาว่ามาระยะหดแต่ถ้าเกิดถูกดึงจะเรียกว่าระยะอะไรคะร,ระยะยืดนะครับระยะยืดระยะหดนั่นเองอ่าพาะในรูปนี้ครับเขียนนิดนึงครับรอยอหอ รอยอนะครับระยะอะหดหรือไม่ก็ระยะยืดตัวต่อมาครับค่า K ครับอันนี้ทั้งห้องตอบได้แน่นอนครับถ้าเรียนสายวิทย์มาต้องคุ้น K คคือค่าค่าคงที่มีอีกชื่อหนึ่งคือค่า นิดสปริงคุณคุณไหนะครับค่า k คือค่าคงที่ของสปริงหรือก็คือค่านิดของสปริงแล้วค่า k เนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับตรงนี้ขออนุญาตถามเด็กๆแป๊บหนึ่งนะครับมีสปริง2ตัวนะครับรูปนี้ไม่ต้องจดนะคะสปริงสีดําและก็สปริงสีน้ําเงินครับอ่าโอเคสปริงสีดำเนี่ยมีค่า k เป็นเลข100นิวตันต่อเมตร ส่วนสปริงสีน้ำเงินเนี่ยมีค่า k เป็นเลข1 0นิวตันต่อเมตรเด็กๆครับช่วยกันนึกนะครับสปริงสีดำา1 0 0นิวตันต่อเมตรหมายความว่าใส่แรง100ยืดออกกี่เมตรครับ1เมตรทานป่ะ1้อนิวตันต่อเมตรอยากให้ยืดเมตรหใช้แรงเท่าไหร่100อยากยืด2เมตรใช้แรงเท่าไหร่200และมาดูสปริงตัวล่างครับ ออกเสียงพร้อมกันเมื่อกี้100คราวนี้แค่เลขอะไร10หมายความว่าอยากยืดเมตรหนึ่งใช้แรงแค่10อยากยืด2เมตรใช้แรงแค่ถามเลยสปริงตัวดำกับน้ำเงินอันไหนแข็งกว่าสีดำเพราะค่าเคมันมากหรือค่าเคมันน้อยมากสปริงปากกาน้องค่าเคมากหรือค่าเคน้อยครับน้อยโช๊คมอเตอไซค์มีสปริงไหม มีเคมากเคน้อยเคมากถอดโชคออกเอาสปริงปากกาใส่แทนได้ไหมไม่ได้ฉลาดมากครับน้องครับอ่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปนี้มีสูงมีสักมีเร็วมีจนและถ้ามียืดหรือมีหดก็จะมีพลังงานสปริงนะครับ1ส่วน2ยก ok, กำลัง2เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาอขอบคุณน้องๆมากนะครับมาดูโจทย์ข้อที่5นะครับน่าจะอ่านโจทย์รอ พี่แม็กเอาไว้เรียบร้อยแล้วตื้อๆตื้ๆตึงๆต,ต,ต,ตึงมาลวจ้าข้อที่5ครับใครยังไม่ได้อ่านนะครับพี่แม็กขออ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบช้าๆครับสปริีตัวล่างถูกอัดถูกอัดนิดเป็นไงบ้างเจ็บไหมโดนต่อยอ๋อนะฮะตัวล่างนะครับถูกอัดเข้าไป10เซนติเมตรและเราก็นำวัตถุนะครับ750กรัม มาวางชิดกับสปริงดังรูปเมื่อปล่อยให้สปริงดีตัวครับเด็กๆวงเลยครับปล่อยให้สปริงดีตัววิ่งไปตามราวนะครับไม่มีความเสียทานจงหาว่าวัตถุจะไปกดสปริงตัวบนได้ระยะมากสุดเท่าไหร่ครับกดสปริงตัวบนได้ระยะมากสุดเท่าไหร่โอเค พราะน้ข้อนี้นะครับสิ่งสําคัญคือเด็กๆนะครับจะต้องนะครับดูให้ออกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรพี่แม็กขอซูมเข้าไปที่รูปรูปนี้ครับแล้วตั้งเลยครับจุดเริ่มต้นครับผมคือจุดนี้ฮะจุดที่1เอาก้อนนี้อัดสปริงเข้าไปเ <c oughs> พราะนี่คือจุดเริ่มต้นแต่ว่าพอตอนจบเนี่ยก้อนก้อนเนี้ยก็จะขึ้นมาแล้วกดให้สปริงตัวบนหด นะฮะก็จะมาจบที่รูปนี้ครับรูปที่สองอจุดที่สองอยู่ข้างบนคำถามก็คือถ้าเรากดให้สปริงตัวล่างก็คือ x 1มีค่าเป็น10เซนครับ10เซนถ้าเกิดเด็กๆจำได้นะครับมันก็คือเลข0.1เมตรตัวล่างหด10เซนดีดก้อนนี้ขึ้นไป <c oughs> แล้วอัดเข้าไปสปริงตัวบนจะหดเท่าไหร่ก็คือ x 2นั่นเองจ้าถัดนะครับโอเคคำถามต่อมานะครับอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่น้องต้องพยายามตอบให้ได้โจทย์ในข้อนี้เขาวาดพื้นมาให้หรือไม่วาดพื้นครับมีพื้นไหมพื้นอยู่ไหน มีพื้นปะไม่มีครับถ้าไม่มีพื้นเด็กๆครับเราจะเลือกจุดต่ําสุดเป็นพื้นเราจะเลือกจุดต่ําสุดเป็นพื้นอ่าลากเส้นเลยนี่คือพื้นขอภาษาอังกฤษหน่อยครับพื้นฟล็อเก่งนะฮะอ่านะครับในทางฟิสิกส์จะเรียกว่าระดับอ้างอิงครับระดับอ้างอิงเป็นจุดที่เรากําหนดให้ความสูงมีค่าเป็นเลขศูนย์ครับนะครับ และหลังจากนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องคุยกันนะฮะก็คือในรูปนี้แต่ละจุดมีพลังงานอะไรบ้างเริ่มต้นช้าๆทุกคนนึกภาพตามพี่แม็กนะครับมองจุดที่1ครับจุดที่1อยู่สูงหรือไม่สูงตอบมาไม่สูงงั้นมีพลังงานสักหรือไม่มีพลังงานสักไม่มีสักโน้มถ่วงแล้วพี่แม็กกดอยู่นิ่งๆยังไม่เคลื่อนที่ กดเอาไว้ยังไม่เคลื่อนที่มีพลังงานจนหรือไม่มีไม่มีโอเคไม่มีความสูงไม่มีความเร็วแต่ตอนนี้สปริงทำไมอยู่นะครับหดอยู่สปริงหดอยู่แปลว่าต้องมีพลังงานอะไรเอย่ยพลังงานสักโน้มอธิษฐานสักยืดสักไรนะสักยืดหยุ่นคือ e อะไรเอย่ย e eps นะครับอ่ะมีหดต้องมี eps ดังนั้นจุดที่หนึ่งของเรานะครับจะมีพลังงานเพียงแค่อย่างเดียวครับคือมี eps และเมื่อเด็กๆปล่อยนะครับสปริงจะดีดออกมาสปริงดีดออกมาปุ๊บ750กรัมจะพ๊เข้าไปกดสปริงตัวบนเด็กๆครับกดสปริงตัวบนแปลว่าข้างบนนี้จุดที่สองถามช้าๆนะตอบด้วยครับ1 2สองซ้ําจะได้รู้ว่าเข้าใจมีหดหรือไม่มีหดด้านบน <S <S หดไม่หดครับหดอ่ามีหดต้องมีอะไรเอ่ย EPS และนอกจากมีการหดแล้วมันยังมีอะไรด้วยมันสูงกว่าเดิมหรือเปล่าครับใช่มันสูงขึ้นมาแปลว่าไม่ได้มีแค่ EPS แต่มีพลังงานสักโนมถ่วงด้วยทันไหมแล้วกดเข้าไปมากสุดคือหยุดแล้วกดเข้าไปมากสุดคือหยุดแล้วกำลังจะดีดกลับพรานข้อนี้นะครับเราคุยกันมาเรียบร้อยครับจึงได้ว่า จุดที่1มีพลังงานเพียงแค่อย่างเดียวคือ Eps ส่วนจุดที่2มีพลังงาน2อ,อย่างคือ Eps และ Ep พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้เราใช้กฎาการอนุรักษ์พลังงานครับขอลงมาตรงพื้นที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะฮะอ่ะที่ว่างๆครับจัดหนักเลยครับน้องครับ E 1เท่ากับ E 2ใครตอบได้เข้ามาหาลัยไปขอให้ได้ เด็กก็ต้องอวยพรแยกกันผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้หญิงขอให้ได้แฟนหน้าตาแบบพี่เมาส์ไม่เอาดีกว่าเอาแค่แบบเอาเป็นแฟนเลยไหมหรือแค่เขามาจีบแล้วน้องแบบเมินเออน้องดูหญิงดีเอาเมิน,มนแล้วน้องเมินใช่นะฮะเมื่อกี้นะ้ตอนน้องดูวีทีอานะต่อให้พี่แม็กหลับตานะพี่ก็รู้ว่าพี่เขาโผล่มาเมื่อไหร่มันจะมีเสียงกีดกัดนะฮะอืมเป็นานกลัวหรือเปล่าฮนะ ะะเด็กๆผู้หญิงพี่แม็กแนะนําอย่างหนึ่งนะครับเวลาเห็นผู้ชายเนี่ยเราต้องไม่กรีดการ์ดพอผู้ชายเขาชอบผู้หญิงเรียบร้อยน้องรู้ปะ่ะแล้วน้องเห็นอาการตัวเองเมื่อกี้มาพี่แอบถ่ายคลิปอยู่อยากดูไหมคะผู <c oughs> <c oughs> ช้ชายโผล่มา <c oughs> หนูต้องอย่างนี้อุ้ยไม่สนผู้ชายเขาชอบนะคะพี่จะเป็นบอยอย่างนั้นนะฮะจุดที่1มีพลังงาน EPS ครับจุด2มี2ออย่างครับคือมี EPS และบวกกับ EP ในห้องสอบนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ เด็กๆบางคนยิ้มเลยค่ะโอ้ยดีใจจังเลยออตัดกันได้พอตัดปุ๊บไม่เหลืออะไรให้คิดแล้วค่ะกู <c oughs> จะคิดอะไรคะเนี่ยตัดไม่ได้พลังงานมันคนละจุดกันพลังงานจุด1.2มันโคาอานกันเด็กๆอย่ามันเนียนนะคะต้องแปลงร่างค่ะวงไว้นี่เบอร์หนึ่งนี่เบอร์ลายเบอร์สองหนึ่งส่วนส k 1 x 1กำลังสองเท่ากับ1ส่วน2 k 2 x 2กำลังสองบวกด้วย mgh น้องชายคนไหนตั้งใจเรียนวันนี้ขอให้ได้แฟนแบบคูกาแฟเลยนะครับรับไหวไหมรับไหวไหมจุกนะจุกนะอ่ไปต่อ1ส่วน2 ดูในโจทย์เท่าไหร่ครับ k 1เท่าไหร่อดี๋ยพี่แม็กดูเองก็ได้ k 1 k 1คืออันบนอันล่าง k 1คืออันล่างนะอันล่างครับเลขอะไรเอ่ยจ้า600ใส่เข้าไปหดอยู่10เซนนะครับกะดูนาใส่เป็น0.1ครับ0.1นะครับยกกำลังสองพี่แม็กเป็นโรคจิตนิดหนึ่งครับเวลามีกำลังสองพี่ชอบเขียน2ตัวนะครับไม่รู้ทำไมพี่แม็กชอบตั้งแต่เด็กละกำลังสองสองตัวเขียนไปเลยเท่ากับครับ1นส่วนส K คือค่าคงที่ไม่ใช่600เนื้อต้องเป็นใครนะครับ300และจุดที่2หดเท่าไหร่คือคำถามครับบวกกับก้อนด้านหลังสุดนะครับมวลตอนนี้750ใครเขียน750จะเสียชีวิตทันทีเพราะเขาให้750มาในหน่วยอะไรเอ่ยหน่วยกรัมครับเปลี่ยนจากกรัมเป็นกิโลกรัมเด็กๆเอาใครไปหารจำได้ไหมขอบพระคุณมากครับ1,000ครับเอาไปหาร750จะได้เป็นเลข0จุด 75G คือ10และความสูงตรงนี้เว้นไว้ถ้าตอนจบพี่ถามว่า h เท่าไหร่แล้วท้งห้องตอบเป็นเสียงเดียวกันเดี๋ยวพี่จะสร้างอะไรบางอย่างให้โรงเรียนนี้ยังขาดอะไรอยู่บ้างครับโดมมียังโดมสระว่ายน้ำมียังครับอะเดี๋ยวพี่สร้างให้เลยสระว่ายน้ำโอเคเอาไม่เอาอ่ะได้ความสูงดื้ ตตตตึึงงเลขที่ออกความสูงเลขที่ออกใส่เลขอะไรฮะอดละสษ่งไปแล้วอดละมีคนตอบอยู่3คนเด็กๆครับย้อนขึ้นมานิดนึงครับตึง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 จุดที่2ของเด็กๆนะครับอยู่สูงจากพื้นอยู่สูงจากพื้นอยู่สูงจากพื้นใช่0 1นยไหมไม่ใช่ครับเพราะตรงนี้เป็นศูนจและตรงนี้อีกศูหสี่รรวมเป็นเลข ขอบพระคุณมากครับจุดที่2ของเราจึงต้องใส่ความสูงเป็นเลข0.2ขอรับหลังจากนี้เรามาแก้สมการกันแบบเร็วรวดและรวดเร็วกันเลยค่ะ5.4.3.2.1หนศูนย์หน้า2ตัวตัดศูนย์หลัง2ตัวโบ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 ตัดไปต่อมานะครับอันไหนคิดในใจได้ก็ใส่ได้เลย6หาร2เป็นเลข3จ้าเท่ากับ หกะะหารสเป็นเลขสครับเท่ากับฝั่งขวามือนะครับเป็น300รหาร2คือเลข1 5 0 x 2ยกกำลัง2ครับบวกด้วย0.2นยคูณสิเป็น2ครับและ2คูณกับ0.75อันนี้ขอบอกเลยนะครับเป็นเลข1.5 มาแล้วฮะตอนจบครับว่าที่นักศึกษามหาลัยชื่อดังเตรียมพร้อม3นิ่งๆย้าย1.5ไปโดนลบแล้วเหลือเป็นเลข1.5ตบ150ตามไปหารกันเลยครับผมออกมาเป็น x 2กำลังสครับและฉากจบ x 2ของน้องคือ square root พร้อมนะครับ1.5กับ150มาเลขที่ออกคือเลข1ส่วน100ทันไหม 1.5นะครับกับ150ตัดกันได้เป็น1ส่วนร้อแล้วก็อยากได้แค่ตัว x 2อย่างเดียวเราจับถอดสแ a r e r o o t ครับออกมาแบบนี้ก็คือ square root 1ส่วนขอโทษนะครับออกมาเป็นเลข1ส่วน10ครับ Square root หายไปเรียบร้อย1ส่วน10คือเลข0.1เมตรใครคิดเลขเก่งนะครับข้อนี้จบไปนานเลยนะฮะ0.1เมตรนะครับโจทามเป็นเมตรหรือโจทามเป็นเซนเน เป็นเซนครับ0.1เมตรก็คือเลข10เซนติเมตรนั่นเองครับเพราะนั้นข้อนี้จึงได้ว่ากดสปริงตัวล่างอ10เซน ปล่อยปุ๊บวัตถุวิ่งไปตามรางกดสปริงตัวบนได้อีก10เซนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งไปเด้งมาเด้งมาเด้งไปนะครับนี่คือเรื่องของกฎการอะนุรักพลังงานนะครับพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้เป็นโจทย์เบสิกซึ่งถ้าเกิดเจอในข้อสอบ9สามันหรือแพทสองแพทสามน,นี่คือพื้นฐานสําคัญนะครับฝันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจเรียนกันมากๆเลยนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการทําข้อสอบระดับยากขึ้นไปนะครับวันนี้พอแค่นี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ เอาละฮะตอนนี้ก็ติวเข้มกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เมาส์ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่กาลังตั้งใจจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันด้วยนะครับสาหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะดูรายการย้อนหลังของเรานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ etvthai.tv นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตาม Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้พี่เมาส์ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โมเมนตัม <Moment> um เป็นปริมาณเวกเตอร์ทิศทางสำคัญมากทิศทางสำคัญมากช้าๆตอนเรื่อง